วัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมี่นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับเบเนต C6 เนาะหลายคนก็บอกว่ามันเล่นแล้วมันจะไปขัดสกิลทีมนั้นทีมนี้นะแต่พี่บอกเลยว่าเอ้ยถ้าเล่นมาเนี่ยเท่าที่เล่นมาไม่มีนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครเล่นแบบขยิ่งกายภาพกันแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วอ่ะอย่างตัวเบเนตตัวนี้นะครับนี่พี่จะให้ดูว่ากลุ่มดาวมันเป็น C6 เนาะมันจะเพิ่มโบนัสความเสียหายไฟขึ้นอีกอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวนี้นะครับตั้งแต่มันมีเมืองพืชนะครับธาตุพืชมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่ค่อยมีใครเล่นเบเนตกันแล้วเพราะว่า1คือมันทำให้ทีมเรามันติดไฟแล้วมันตายง่ายมากตั้งแต่มีทะเลทรายมาเนี่ยมอสมันเอาเราตายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตัวแมงป่องสยองขวัญ นะทุกคนนะมาเป็นตัวจระเข้เสือเขียวนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่โหดร้ายมากนะครับบอกเลยว่ามันเป็นช่วงที่โหดร้ายมากคนก็เลยไม่ค่อยจะได้เล่นเบเนตกันนะครับแต่ว่าพอมาเจอหลังๆมันก็จะมีแบบด่านที่จะต้องทำลายโล่น้ำแข็งอะไรเงี้ยคนก็จะเริ่มค่อยๆกลับมาเล่นบ้างนะครับอย่างเช่นสปาโร่เอบิสรอบนี้นะถ้าเรามี2ไฟข้างล่างมันก็จะช่วยทำลายโล่ได้ค่อนข้างไวแล้วก็เบเนตมันก็ฮิลได้เนาะมันก็ฮิลได้คนก็จะเริ่มเอากลับมาเล่นนะครับก็มาเล่นครึ่งล่างกันนะแต่ทีนี้อย่างตัวอย่างอายากะอย่างเงี้ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเบเนต C6 มันเสร็จเลยนะมันเล่นกับอายากะไม่ได้แต่ถ้าถามจริงเฮ้ยอายากะเนี่ยก็เป็นตัวที่ดรอปไปนานพอสมควรแล้วนะหลายๆแพทที่ผ่านมาเวลาเราเล่นอายากะส่วนใหญ่ก็คือที่เราเอามาเล่นก็คือเป็นทีมแช่แข็งนะครับเป็นหลักเลยนะครับเวลามีด่านที่ต้องแช่แข็งด้วยอายากะนี่ครับฝูงหมาอะไรเงี้ยเราถึงจะเล่นอายากะนะครับซึ่งที่บรรยากาศแช่แข็งก็ไม่เล่นเป็นเน็ตครับเขาก็ไม่เล่นเป็นเน็ตกันนะมันก็จะเป็นอายากาศก็ต้องมีเฉินเหอนะครับเดี๋ยวนี้อายากาศต้องมีเฉินเหอมีคาซึฮะมีน้ำอะไรเงี้ยเป็นโคโคมิหรืออาจจะเป็นบาบาร่าอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะเล่นกันแบบนั้นเนาะแต่ถ้าถามว่าเล่นได้ไหมอายากาศเล่นกับเป็นเน็ตได้ไหมมันก็เล่นได้นะครับมันก็เล่นได้เดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูนะครับสำหรับอายากะนะทุกคนนะกับทีมเบเนต C6 นะครับหลักการก็คือเราอย่าตายนะทุกคนเพราะว่าวงเบเนตมันจะทำให้อายากะตายง่ายมากนะครับเนี่ยดูหน้าโลเคชั่นนะครับมาถึงปุ๊บเปิดเชิญเธอเปิดคาซึฮะนะครับเสร็จแล้วก็เบเนตวางวงปั๊บก็ให้อายากะเข้ามาสังเกตครับมอนสเตอร์มันก็จะติดน้ำแข็งตลอดนะมันก็ไม่ค่อยได้ติดไฟหรอกนะครับเพราะว่าทีมอายากะมันน้ำแข็งมันถี่ขนาดเนี้ยนะนี่อายากาศใส่สีน้ำแข็งนะครับใส่สีน้ำแข็งแต่ว่าพี่ไม่อัพพรสวรรค์ดาเมจเลยอยู่ประมาณนี้แต่ก็สังเกตว่ามันก็ใช้ลงเอฟิตได้สบายสบายนะมันก็ใช้ลงเอฟิตได้สบายสบายมาครับเบเนตมาครับวงที่2นะวางวงเข้าไปปุ๊บสกิล E แล้วก็อันตินะครับเห็นไหมมันก็ไม่ได้มีตรงไหนที่จะไปขาดสกิลอะไรกันเลยนะครับสังเกตว่าไม่ได้มีเลยนะซึ่งคือถ้าเป็นตัวอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่มีจุดที่แบบมีปัญหาเลยแม้แต่นิดเดียวนะทุกคนนะพี่บอกได้เลยนะครับเนี่ยปัดเข้าไปอีก1วงนะครับก็โดนเข้าไปเนี่ย3โรเทชั่นเนี่ยแม้ไม่มีเสียเลยนะครับไม่มีเสียเลยอันนี้ก็แบบก็เอาทีมล่างอะไรไปมันก็ผ่านเนาะมันก็เก็บ3ดาวได้ละแต่ด่านต่อไปนี่คือมันต้องมีน้ำด้วยนะเบเนตมันก็จะใช้ไม่ได้ละมันก็ต้องเป็นทีมน้ำกับทีมน้ำแข็งแล้วเป็นน้ำน้ำแข็งแล้วครับแต่ทีมเบเนตเนี่ยพี่จะให้ดูปัญหาคือเราต้องเล่นให้ดีอ่ะเล่นให้ดีอ่ะเราเล่นพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราวางวงเบเนตแล้วปั๊บสังเกตว่าตัวละครในแมปมันก็จะติดไฟนะครับแล้วดูจังหวะครับเวลาโดนสวนนะเนี่ยปุ๊บเดียวมันหายไปเลยมันหายคือมันหายไปเลยนะอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมพี่บอกให้เล่นชงลี่แทนที่จะเล่นเบเนตนะครับเนี่ยมันปึ๊บเดียวมันหายเลยนะปัญหาคือมันจะไม่มีโอกาสให้เราได้รีเลือดเลยนะครับเดี๋ยวนี้มันเอาตายจริงมันเอาตายจริงนะนั่นก็คือปัญหาของเบเนตเพราะฉะนั้นเบเนตเนี่ยก็จะต้องฮิวแรงๆนะครับเบเนตยุคใหม่ก็จะต้องแบบฮิวแรงๆนะครับนี่คือเลือด 30,000 แล้วนะเปลี่ยนของแล้วนะครับไม่ใช่เบเนต DPS ละเพราะว่าเลือด 20,000 เนี่ยฮิวไม่ทันนะครับต้องฮิวแรงๆต้องเลือดแบบ
ตัวละครต้องเลือด 70% ขึ้นตลอดนะครับแต่ 70% ขึ้นมันก็โดนเนี่ยบอสหลายๆตัวมันก็ตีทีเดียวตายอยู่ดีนะครับมันก็เลยยากนะครับเบเน็ตอย่างปกติพี่ใช้เนี่ยถ้าไม่มีจงลี่พี่ก็ไม่ใช้ครับบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ไปกับจงลี่พี่ก็ไม่ใช้แต่ถามว่ามันดีไหมมันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ครับมันใช้เติมดาเมจได้นะมันก็ยังเป็นตัวที่บัฟได้บัฟพลังโจมตีได้เป็นตัวที่ฮิลได้นะครับถ้าเราถ้ามอนสเตอร์มันไม่ได้โหดมากไม่ได้แบบตีทีเดียวตายแบบเมื่อกี้มันก็ยังดีอยู่นะครับเป็นตัวที่ดีอยู่นะเพราะฉะนั้นเบนเน็ตธาตุไฟนะครับเบนเน็ตเคลือบไฟมันก็ใช้ได้หมดแหละมันใช้ได้หมดแหละเอาจริงถ้าถามพี่ก็ยังนึกไม่ออกเลยนะว่ามันจะไปขัดคอมโบทีมไหนได้บ้างเอาได้ดูนี่คือมันก็ไม่มีเลยนะครับมันก็ไม่มีเลยว่าบนเคลือบไฟแล้วมันจะไปขัดอะไรได้บ้างนะครับถ้าไปเคลือบให้ตัวเลเซอร์อย่างเงี้ยถ้าใครไม่ได้เล่นเลเซอร์กายภาพนะมันก็จะทำให้เลเซอร์มันโหลดแรงมากนะครับมันก็จะกลายเป็นสุดยอดทีมเข้าไปอีกนะอย่างเวลาเราไปตีพวกเลกเตอร์นะครับน้ำแข็งอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้ดีมากเพราะอย่าลืมว่าการเคลือบไฟด้วยดาบด้วยตัวของสกิลเบเน็ตเนี่ยมันก็จะช่วยแยก ICD ของตัวละครเวลาไปทำลายโลกไปทำอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับมันก็จะช่วยทำให้เราทำลายโลกได้แบบรวดเร็วทันใจนะครับได้ดีมากแล้วก็ช่วยแปะไฟในการทำคอมโบโอเวอร์โหลดหรือว่าระเหยอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างดีนะไอ้พวกที่เป็น DPS ไฟนี่ไม่ต้องถามหาอยู่แล้วพวกนี้ได้ประโยชน์เต็มๆอยู่แล้วนะครับก็นึกไม่ออกแล้วนะครับนึกไม่ออกแล้วว่ามันยังมีตัวละครตัวไหนที่แบบมันจะไปขัดคอมโบได้ไม่มีแล้วนะยูล่าก็ตีไฟสลับกับสกิลน้ำแข็งแล้วก็เบิร์ดนะครับก็ไม่ได้แย่ต่อให้เป็นยูล่ายังไม่แย่เลยนะครับสำหรับเบนเดต C6นะตัว4ดง4ดาวถ้าเป็นเปิดโถก็เยี่ยมไปเลยนะครับก็ได้โอเวอร์โหลดนะครับถ้าเป็นขย่าก็ละลายไปนะครับFerminate นะ Ferminate เล่นกับ C6 ดีมากลองแล้วนะครับเพราะว่าเขาสามารถตีติดไฟแล้วก็กดสกิล E เป็นน้ำแข็งละลายได้นะเพราะฉะนั้นไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นอัพไปเถอะครับ C6 อ่ะเพราะว่า Bennett เนี่ยตอนเนี้ยตำแหน่งที่เขาเล่นได้ดีจริงๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ตำแหน่งนึงก็คือตำแหน่งในการทำลายมอนสเตอร์ที่มีโล่น้ำแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคีโร่เลกเตอร์น้ำแข็งอะไรพวกนั้นนะครับหรือแม้แต่พวกเอพีซีแขนที่แบบมันมีโล่น้ำแข็งนะครับหรือว่าอย่างตัวอย่างเงี้ยบอสนะครับโคปิเลียสนะครับที่เป็นโล่น้ำแข็งอย่างเงี้ยเป็นเด็ดมันจะมีจุดเด่นในตรงนี้อยู่นะซึ่งเวลามันเป็น C6 มันจะทำลายโล่พวกนี้ได้ดีมากดีกว่าเป็นเด็ด C5 ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างตอนที่เจอฮีโร่น้ำแข็ง2ตัวนะครับมากับฮีโร่น้ำ1ตัวไอ้คราวก่อนเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับสำหรับเบนเน็ต C6 กับเบนเน็ต C5 เนี่ยมันทำเวลาต่างกันค่อนข้างเห็นชัดนะครับถ้าถามพี่นะไม่มีเหตุผลที่จะไม่ปลดนะครับไม่มีเหตุผลที่จะไม่ปลดไปเถอะนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ